สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกท่านขอนำท่านผู้ชมประชุมถ่ายทอดสดฟุตบอลไทยลีกคู่สุโขทัยเล่นที่ทะเลหลวงต้อนรับการเมืองของ BG ปทุมวันนี้ในส่วนของผู้บรรยายก็จะมีคุณปฐมภพอินบำรุงและผมอัชวงศ์ศรีมารับหน้าที่ผู้บรรยายนะครับถัดมาก็เป็น BG ปทุมเป็นฝ่ายเคลียร์เริ่มเล่นก่อนบุกจากซ้ายไปขวาแล้วครับดู90นาทีแรกของฤดูกาลนี้คู่นี้จะเป็นอย่างไรบอลทุ่มของสุโขทัยแล้วครับแต่ก็เล่นต่อได้ไม่มีปัญหาครับอับดุลฮาฟิซทุ่มโดมาแล้วบาโจหลุดเข้าไปในกรอบไปโทษแล้วครับจี้เสาแรกแต่ยาวไปนิดนึงครับแต่ปั๊มกันลูกนี้แล้วกระโดดเข้าประตูไปเลยครับโอ้โหขึ้นนำจากเรียกว่านี่คือนักเตะตำนานของทีมนะครับจอห์นบาโจแล้วก็เนี่ยครับเป็นแฮนด์บอลที่ฝั่งดีเกียจะได้เปิดออกมานะครับสุโขทัยเหลือ10คนในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายด้วยบอลของดีเกียนะครับนุสุดะถึงชนะทิพย์พลิกอาด้วยขวาในขวาหักข้อเสาแรกปิติพันธ์ปิติพันธ์ซูเปอร์เซฟเลยครับลูกนี้โอ้โหเร็วอยู่แล้วนะครับชนะทิพย์ด้วยทั้ง2เท้านะครับคราวนี้เป็นขวานะครับนี่ครับหลอกจะโยกไปอีกทางแล้วก็พลิกกลับมานะครับสลิปซีโรดหาครับรถครองบอลได้เจอสัญชัยข้างหลังมีให้มาที่ประสุยสัดไกลดิทุ่งสนนนเซฟเหมือนกันครับโอ้โหเตะมุมของทางสุโขทัยโอ้โหนานๆบุกมาทีแต่ว่าลูกนี้นี่ข้อดีเหลือเกินครับมีคารุมาสุยชนะทิพย์ตามบีบไม่ทันนะครับซีโรดเบียดอาจเบียดชนะหาครับชนะได้ซ้ายไหลมาให้กับจอนบัตโจ้โห1-0ที่สุโขทัยขึ้นนำเลยครับโอ้คมได้ขนาดนี้ครับจอห์นบาโจ้โอ้โหดูครับขวัญใจมาเล็กหนึ่งครับของทะเลหลวงแล้วเปิดฤดูกาลนี้มาอายุเพิ่มขึ้นบวก1แต่ว่าบาโมริเสียประตูจนได้ครับ BG หยุดสีโรดไม่อยู่มาจากที่ริมเส้นนะครับตรงนี้ครับทั้งชินภัทรทั้งสัญชัยครับแล้วไหลมาหน้าหัวกะโหลกแต่โอ้โหที่เหลือเกินจริงๆคือการวางเท้ายิงของบาโจ้ครับไปเมลวินไหลมาถึงชนะทิพย์ชูช่องหาครับดูว่าหลุดเดียวอย่างนี้ของธนศักดิ์ไหลให้กับเมลวินตีเสมอได้ถ้าไม่ล้ำหน้านะครับดูจะมีธงหรือไม่ฝั่งสุโขทัยก็ชูมือชูไม้ครับเอาละครับมาดูครับว่าจะเป็นประตูตีเสมอของ BG ปทุมที่มีโอกาสเป็นการพลิกผันโมเมนตัมเกมหรือเปล่านะครับดูก่อนจากเจริญศักดิ์ทีแรกต้องลุ้นน่าจะทั้ง2จังหวะแล้วนะครับแต่อย่างน้อยก็จบได้ตามหน้าที่ครับลูกนี้ไม่ปล่อยให้หลุดลอยครับยิงเข้าไปก่อนครับเมวินลอเรนเซ่นวาริชูทองวาริไทยมาถึงตัว2ครับนุสดาพลิกล็อกมิกล็อกจ่อๆเหมือนส่งถึงกิติพันธ์เลยครับยังแซงไม่ได้สวยมากนะครับดูครับโยกทีนี้ไปทั้งแผงแล้วครับสุโขทัยวิทย์ให้สั้นโดนดักได้ทีนี้จากส่วนของทางบีจีชนะที่พลิกได้ทางขวาทำทางก็ดูว่าหลุดมาอย่างนี้ของทางเจริญศักดิ์วงก่อนแซงแล้วครับของทางบีจีเจริญศักดิ์ยิง1จ่าย1เลยครับกลับมาหนนี้นี่เรียกว่าไม่เหมือนเดิมอีกแล้วครับโอ้โหฟอร์มกำลังพีคเต็มที่ครับและพรีซีซั่นดีนะครับนี่ยิงแซงได้แบบเรียกว่าทบต้นทบดอกแล้วครับสุโขทัยจากนำกลายเป็นตามครับนี่ของ BG ปทุมทำงานดูพลิกลูกนี้แล้วคือไปหลงแบบเหลือเชื่อเหมือนกันนะครับคาวดิโอที่เปิดพื้นที่นะครับทำให้การพลิกมาของชนาทิพย์นี่โล่งเลยครับได้เลือกแทงครับเจริญศักดิ์รับบอลแล้วแต่งเข้าขวาก่อนจะยิงสวนตัวทางกิติพันธ์เข้าไปพุทธศิลป์มองนาฬิกาแล้วครับฝั่งสุโขทัยเองก็เหมือนกับต้องยอมรับสภาพการครับในการจบครึ่งแรกแบบตามหลังBG ปทุมครับที่แซงกลับขึ้นนำจนได้นะครับขยับถึงกับทาง
สิโรดแล้วมาสิบรรจงทั้งเสาสองให้กับแมทธิวส์กดไม่ลงครับว่านี่ต้องหันมามองหน้ากันเองเลยครับกริสติวส์ได้โอกาสมงแบบนี้นี่คราวนี้รอดไปได้แต่ว่าเป็นสัญญาณไม่ดีสำหรับแนวรับบีจีเหมือนกันครับกฤษดาขยับมาปิดช้าไปนิดนึงแต่สะบัดแล้วโดนใต้บอลไปเองครับแมทธิวส์ฟอร์ตเคลียร์ออกมาเคลียร์แล้วแมทธิวส์จะสวนหาแมทธิวส์หาพลิกมาได้พลิกแล้วจี้เสาแรกเจอสลิงคาจิตพัฒน์นะครับแล้วเปิดมงลิศเข้าหดโอ้โหของทางบาโจ้เกือบตีเสมอได้ของทางสุโขทัยครับโอ้โหโอ้โหนี่หันไปมองค้อนพื้นสนามเลยครับบาโจ้แต่แหวกลูกนี้มานี่ได้เรื่องเลยครับตัวตีเสมอสุโขทัยเลือกโค้งคนทั้งสองสองดักมาพอแถว2ประสิทธิ์เก็บได้แต่ว่าใหม่ลูกนี้บอกกักๆที่หัวกะโหลกที่ลายุได้ซัดไม่ตรงกรอบครับโอ้โหแล้วลงไปช่วยหม่งสกัดลูกนี้นี่ครับตัวสุดะแล้วให้กับเจริญศักดิ์โฉบทันนะครับว่าจะหาตัวจุกเข้าฮอตได้หรือไม่ถึงทางเทียสิงห์แดงดายังแค่2-1อยู่ครับกดไม่ลงครับลูกนี้ธีรศิลป์ได้ยิงแล้วนะครับถึงเข้าซ้ายแล้วซัดแต่ว่าบอลเหินไปเองครับไม่ได้ฉลับใครด้วยพอแล้วสัญชัยธีรศิลป์มารอแล้วมันย้อนหลังนี้แต่งได้ลงพื้นออกไปขวาให้กับทางชนาธิปสงกระสินย้อนมาก็มีโอ้โหยังแค่2-1อยู่มีสินการคุมเส้นยังไม่พ้นนะครับแล้วซ้ายของสัญชัยโดนปั๊ม50-50โอ้อันตรายนุ่นเจ็บทั้งคู่นะครับจังหวะตรงนี้ยังได้อยู่บอลของทางบีจีชนาทิพย์ได้ปั่นก็ข้ามคานโอ้โหนี่แค่2-1ทางซ้ายยังไม่ลุกเลยครับยังฝังไม่ได้นะครับยังเหนียวครับสุโขทัยลูกเปิดเข้าไปของสัญชัยแล้วธีรศิลป์พักแล้วไหลมาไม่ยิงจังหวะแรกนะครับแต่ว่าชนาทิพย์พอไหลกลับมานี่ก็กลายเป็นโอกาสดีเหมือนกันนะครับได้โล่งเลยครับของโกมิสแต่ว่าสลิงคานครับกลับไปเคลียร์จากเส้นได้แบบเหลือเชื่อเลยยิงไปตรงนั้นพอดีครับที่สลิงคานยืนอยู่ครับก่อนที่จะมีการปะทะกันลูกยิงด้วยซ้ายของชนาทิพย์ก็บิดหนีกรอบไปเองครับครึ่งหลังยังยิงเพิ่มไม่ได้นะครับบีชอกเคลียร์ได้โดยทางโนสุดะแล้วจะสวนนะครับชนาทิพย์ให้หาเจริญศักดิ์มาอีกแล้วว่าแรกว่าไม่เชื่อเท่าไหร่กีเสาแรกกีแล้วซัดเองลูกนี้ติดเซฟของทางกิติพันธ์ยังแค่2-1อยู่ที่สิงเก็บได้เดี๋ยวสิทธิ์ไหลมาให้กับทางชนาทิพย์โอ้โหปิดเกมนะครับ 3-1 ของทาง BG เอาจนได้ครับคราวนี้เอาไม่อยู่แล้วครับแนวรับสุโขทัยที่จวนอยู่เจียนไปอยู่พักหนึ่งครับในจังหวะยิงของเจริญศักดิ์ที่ปัดชนเสาได้ครับแต่บอลมันไม่ไปไหนครับแล้วธีรศิลป์เหลือบเงยหาแล้วโอ้โหพอทิ้งช่องว่างครับยืนห่างชนาทิพย์นะครับอนุชิตในจังหวะจะบล็อกเหลือบแล้วนะครับแต่ว่าปล่อยให้ได้ง้างหวดครับก็ปัดไม่อยู่ครับคราวนี้กิติพันธ์ปัดโดนแล้วด้วยครับแต่บอลลอดขาของอนุชิตมาแล้วก็จบเกมเป็นว่าบีจีปทุมยูไนเต็ดครับเก็บ3แต้มได้